หมาโดนวางยาเบื่อตายกระเนระนาดไปหมดเลยเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าทันทีที่เจ้าของหมาเขาไปเจอคุณผู้ชมฮะบ้านซับมะนาวตำบลวังไซอำเภอคลองขลุงที่กำแพงเพชรโอ้โหหมานอนตายเรียงเป็นตับแล้วเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าอมรินทร์ไปเจอคนวางยาซึ่งปกติคนวางยาจะไม่ค่อยกล้าให้ข่าวคุณผู้ชมดูนะฮะตอนนี้เป็นพิธีเตรียมกำลังจะฝังหมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณกาหลงเป็นหนึ่งในเจ้าของหมาครับผู้ชมฮะบอกเสียใจมากเพราะก่อนหน้านี้ต้องยอมรับเนี่ยนะฮะวันนี้หมู่บ้านเนี่ยเข้ารถแบ็คโฮนะฮะมาขุดหลุมเพราะมันมีหมาตายเนี่ยประมาณสัก10กว่าตัวเขาบอกว่าเคยมีเจ้าของสวนไร่มันบอกว่าอย่าปล่อยหมามาเพ่นพ่านในไร่มันของเขาไม่อย่างนั้นจะวางยาเบื่อปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณกาหลงบอกหมาตายไปเดินดูตามไร่ไปเจออาหารใส่ใบตองแล้วเข้าใจว่าน่าจะคลุกยาเบื่อแล้วหมาไปกินนะฮะสุดท้ายหมาตายกันยกเนี่ยแหละฮะระเนระนาดในหมู่บ้านหมดเลยวันนี้เจ้าของหมาหลายคนร้องไห้เลยนะฮะและเนี่ยฮะพิธีฝังหมาเขาบอกว่าเจ้าของไร่ถ้าหมามันไปบุกจริงๆเนี่ยบอกก็ดิทำไมต้องวางยาเบื่อขนาดนี้อ่ะฟังเสียงกาหลงหน่อยฮะตอนนี้เสียใจมากกอกยาน้องหมาไปแล้วก็ไม่อยู่ตายหมดเลยช่วยชีวิตเขาแล้วช่วยไม่ได้สักตัวก่อเรื่องนะน้องหมามันเข้าไปลุยในป่ามันเขาเลยเคืองเขาเลยเอายาเบื่อมาใส่ใบตองไว้หมามันก็เลยไปกินหมดมันก็เลยตายหมดเลยแต่ไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกันนะแล้วตายไปทั้งหมดกี่ตัวพี่ทั้งหมด7ตัวจ้ะหมาแมวตัวนึงหมา6เขาล่าสุดนะฮะเราไปเจอคนวางยาเบื่อแล้วคุณวิชัยแกก็มีเหตุผลแกบอกว่าเอาจริงหมาพวกชาวบ้านเลี้ยงก็คุณปล่อยเสร็จแล้วมันหลุดเข้าไปในไร่มันไปทำลายต้นมันของเขานะฮะเขาเตือนมา3ครั้งแล้วพี่แกประกาศบอกไงไหมฮะบอกถ้าปล่อยหมามาอีกจะวางยาเบื่อนะดูเหมือนกับเจ้าของหมาแต่ละคนนิ่งแล้วก็ปล่อยหมาให้มาทำลายพืชผลของเขาจนในที่สุดเขาก็เลยไปเอาไก่ย่างคลุกกับยาเบื่อเพราะ3ครั้งแล้วเจ้าของหมาไม่ดูดำดูดีฆ่าทิ้งฮะเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังก็ตายถูกไหมและนี่คือไร่มันของเขาเขาบอกแล้วเวลามันเสียหายคุณก็ไม่รับผิดชอบเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วคนวางยาเบื่อหมาเขาก็พร้อมจะเจรจาเขาพร้อมเจรจาเขาไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาเบื่อเองจริงๆค่ะอ่ะลองฟังเสียงคุณวิชัยดูผมปลูกมันพันผมนะตอนนี้ผมปลูกครั้งแรกมันก็ยังไม่เตะหรอกตอนนี้เขาคนแก่เขาเลี้ยงหมาเขาไปเลี้ยงข้างๆตอนนี้มันก็หยอกกันมันผมหักมันผมล้มผมก็ไปเสียบทั้ง3ครั้งผมก็บอกว่าป้าดูแลผมหน่อยเพราะมันผมเสียหายเขาบอกไม่ใช่หมาฉันรักหมาฉันมี3ตัวไม่ไปหรอกถ้าว่าไม่ใช่หมาป้าผมเบื่อนะแต่ผมก็ไม่รู้หมาใครใช่ไหมเพราะเป็นหมาตอนท้ายกลายว่าหมาที่ตายก็คือหมาที่บุกไล่เขาเพราะเขาวางไว้ในไร่เขาแสดงว่าหมาคุณน่ะมากินถึงไร่เขาซึ่งเขาเตือน3ครั้งแล้วจะโดนทารุณกรรมสัตว์ไหมล่ะนี่ฮะ